เสียงนอกกรงหัวจุกมันริกจบนะครับเดี๋ยวนี้ลุงจะสอนที่จับนกกรงหัวจุกแบบนี้นะครับมาดูวิธีทำกันนะครับอันดับแรกก็ไปหานกกรงหัวจุกก่อนนะครับให้เราดูลักษณะแสงของไฟล์ต้นฉบับนะครับว่าถ่ายมาแบบไหนแล้วให้เราถ่ายในแสงที่คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้เรามาถ่ายในแสงที่คล้ายๆกันนะครับถ่ายได้แล้วไปที่แคปคัตตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกกดเพิ่มโอเวอร์เลย์เอาไฟล์นกกรงหัวจุกเข้ามานะครับไปที่คัตเอาท์รีมูฟแบ็คกราวด์ปรับย่อส่วนให้ได้ขนาดมาเช็คจังหวะตรงที่ถุงใกล้ถึงหัวนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือมาสแบ่งฉากก็ให้เครื่องมือมาสมันเลื่อนตามถุงมานะครับไปที่เครื่องมือคีย์เฟรมเลื่อนไทม์ไลน์ไปข้างหน้าทีละนิดแล้วก็ค่อยๆปรับเครื่องมือมาสตามถุงลงมาเรื่อยๆเลยนะครับ